สมานสามัคคีปองดองกันผมดูข่าวการเสนอข่าวของสื่อมวลชนเห็นคนไทยช่วยเหลือคนไทยเห็นการบริจาคเงินเห็นการไปช่วยเหลือของเหล่าทหารตำรวจหรือหน่วยกู้ภัยใครดูก็น้ำตาไหลครับเราดีใจท่ามกลางความเจ็บปวดของคนที่ตกทุกข์ได้ยากเราดีใจตรงไหนครับเราดีใจที่วันหนึ่งเราก็ได้พิสูจน์แล้วว่าที่สุดแล้วคนไทยก็ไม่ทิ้งกันคนไทยก็รักกันทั้งนั้นนี่ก่อนหน้านี้เราเห็นหน้ากันเนี่ยแทบจะฆ่าจะแกงกันผมมองวิกฤตเป็นโอกาสนะแต่ผมก็ไม่อยากให้มีภัยธรรมชาติที่ร้ายแรงกว่าเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเกิดขึ้นอีกมันก็จริงนะคะเป็นเรื่องที่แย่มากเลยนะคะขอวกกลับมาที่เรื่องภาพยนตร์หน่อยค่ะว่าภาพยนตร์เรื่อง The Baby Secret of the World เนี่ยคุณธนนงจะมีกำหนดสร้างเมื่อไหร่และนำฉายเมื่อไหร่คะเอาเงี้ยครับผมเชิญไปที่ห้องเตรียมงานของผมดีกว่าเราจะได้คุยกันแล้วก็มีภาพประกอบมีอะไรเพื่อง่ายต่อการสัมภาษณ์ดีไหมครับโอเคค่ะสิ่งที่สวยงามความรักที่บริสุทธิ์วันวาเลนไทน์มันก็คือวันนึงมันอยากจะเสียตัวผู้ชายคนเดียวหาใหม่ได้ค่ะไม่เคยทำแบบนี้เลยอ่ะคุณจะได้รับทั้งความสุขทางใจแล้วก็ทางอารมณ์อย่างแน่นอนละค่ะแค่ผู้ชายคนเดียวเนี่ยผู้ชายหาใหม่ก็ได้ค่ะเยอะเหมือนฝูงลิงค่ะโรแมนติกมากๆค่ะไม่เชื่อไปดูนะแฟนวันนี้เขาอยู่บ้านคนเดียวอ่ะคุณอยู่เพื่อนเขาหน่อยได้เปล่าอ่ะพ่อแม่ไปต่างจังหวัดแล้วเขากลัวนี่คือ The Baby Secret of the World ทารกน้อยที่เราคุยกันมาตลอดเวลานี่คือเจ้าของคำพยากรณ์ภาพยนตร์เรื่องนี้นะความจริงแล้วผมเตรียมงานสร้างมาประมาณ 3-4 ปีหลังจากเสร็จสึนามิแต่ที่ต้องมาหยุดชะงักงานโปรเจกต์นี้ก็ว่าผมมาทำเลิฟชานอลแล้วก็มีโปรเจกต์ภาพยนตร์เรื่องกามาแห่งรักขั้นอยู่เพราะว่าพอเราได้รับบาดแผลจากเรื่อง2022สึนามิผมก็ระมัดระวังตัวเซฟตัวเองไม่ให้บาดเจ็บมากกว่านี้ค่ะแล้วได้ข่าวมาว่าคุณธรณงต้องการที่ให้บทแม่ของทารกน้อยเนี่ยเริ่มถ่ายตั้งแต่คลอดตั้งครรภ์ได้3เดือนจนถึงขนาดคลอดเลยเหรอคะเป็นข้อมูลที่ใกล้เคียงความจริงแต่ความจริงน่าขนลุกกว่านั้นโดยความต้องการของส่วนตัวผมนะในฐานะที่เป็นผู้กำกับและคนเขียนบทเรื่องทารกเขย่าโลกเนี่ยผมอยากได้นักแสดงผู้หญิงกับนักแสดงชายเป็นสามีภรรยาจริงผมอยากให้เข้ามาเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้ตั้งแต่เขายังไม่มีทารกเริ่มแต่เขาเป็นคู่รักกันเสร็จแล้วก็มีการร่วมเพศหรือมีฉากรักจนก่อให้เกิดเด็กทารกคนนี้แล้วผมก็อยากถ่ายตัวแม่เขาเนี่ยตั้งครรภ์ตั้งแต่1เดือน2เดือน3เดือน4เดือน5เดือน9เดือนจนกระทั่งทารกคนนี้ออกผมก็จะถ่ายตั้งแต่ทารกคนนี้คลอดมาจากตัวแม่จริงๆด้วยและทั้งแม่ทั้งลูกทั้งพ่อก็จะเล่นหนังเรื่องนี้จนจบเรื่องซึ่งเบ็ดเสร็จใช้เวลาจริงๆแล้วผมต้องถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้ถึง4ปีซึ่งพอผมเอาโปรเจกต์นี้ไปปรึกษาทีมงานทุกคนเห็นด้วยว่าน่าจะทำน่าสนใจที่เราจะเอาเหตุการณ์ทำเหมือนจริงที่สุดเด็กจริงแม่จริงแต่เขาบอกมันเสียเวลาทั้ง4ปีก็ถามว่าคุณรอนงจะสร้างภาพยนตร์ต้องใช้เวลาตั้ง4ปีอีกแล้วหรือผมก็เลยเห็นด้วยก็เลยไม่ใช้วิธีการนี้
ก็ใช้วิธีแม่ปลอมลูกปลอมแต่ที่ไหนได้จับปัญหา108ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับโครงการของเรามันทำให้เราต้องชะงักงานแล้วก็เสียเวลา4ปีผมเสียดายเวลา4ปีถ้าเกิดผมไปถ่ายพ่อแม่ลูกจริงๆนะป่านนี้ผมจะได้งานที่ผมมั่นใจและภูมิใจมากนี่คือการเสียโอกาสบางทีเราก็คิดมากบางทีเราก็ว้าวุ่นเรากลัวเรื่องนู้นไม่จบเรากลัวเรื่องนี้จบช้าเรากลัวโปรเจกต์นี้ไม่สำเร็จความกลัวความขี้ขลาดทำให้ผมเสียงานดีๆไปเยอะมากก็เป็นบทเรียนอีกบทหนึ่งในจำนวนหลายร้อยบทที่ผมต้องจำแล้วคือตอนนี้คุณธรณงค์ก็ยังต้องการนักแสดงบทแม่ที่คลอดจริงท้องจริงอยู่หรือเปล่าคะก็ยืนยันว่าจริงเราแคสติ้งนักแสดงมากกว่า 30-40 คนผมเอาผู้หญิงนักแสดงมาเทสเอาทารกมาหลายสิบคนทารกก็คือทารกจริงนะทารก5เดือน6เดือนไม่มีถึงปีเอามาตั้งแต่ให้เทสนักแสดงแต่ดูดนมตั้งแต่นักแสดงไม่มีนมแล้วก็เด็กไม่สามารถดูดได้รอบการถ่ายทำยุ่งยากมากเราก็ได้บทเรียนว่าแม่จริงลูกจริงถึงสามารถเล่นบทแม่ลูกได้ดีแต่ถ้าเป็นแม่กับลูกซึ่งไม่ใช่แม่จริงลูกจริงกันเนี่ยเอามาเล่นเนี่ยฉากซึ่งแสดงความผูกพันระหว่างแม่กับลูกมันจะหายไปหมด มันจะเป็นแค่เฟกเมกเฉยก็คือเมกว่าแม่อุ้มลูกแม่รักลูกมันเป็น acting เป็นเฟกซึ่งโดยส่วนตัวแล้วผมไม่ชอบ ผมอยากทำงานอะไรที่มันเป็นลักษณะเรียลลิตี้ใกล้เคียงความจริงให้มากที่สุดครับอย่างคุณธรณงค์ทำงานมากมายหลากหลายอย่างอย่างนี้แต่ละงานล้วนแล้วเป็นโปรเจกต์ใหญ่ทั้งนั้นเลยค่ะมันไม่มีปัญหาในด้านต่างๆมารุมเร้าบ้างเลยเหรอคะความที่โปรเจกต์ของผมมากมายแล้วก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆต้องใช้เงินนับร้อยนับพันล้านแต่ตัวเม็ดเงินกับตัวบุคลากรมันไม่ได้วิ่งตามผมมาตลอดเวลามันก็เป็นเรื่องธรรมดาของโปรเจกต์ใหญ่ๆในเมกะโปรเจกต์ทั้งหลายซึ่งเงินมันจะไม่สมดุลกับตัวโปรเจกต์แต่ถ้าเรารอให้เงินมีเงินมากมายแล้วเราถึงทำชาตินี้ผมคงไม่ได้ทำอะไรพ่อแม่ของเราไม่ได้มีมรดกตกทอดให้เราเป็นหมื่นล้านพันล้านและผมก็ไม่ได้ค้ายาเสพติดและผมก็ไม่ใช่เป็นนักฟอกเงินเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่ได้มาก็เป็นลักษณะกู้หนี้ยืมสินเป็นลักษณะที่ใช้โปรเจกต์ไปแลกเข้ามาเป็นลักษณะที่ต้องขายความฝันก็เหนื่อยขายกันเมื่อเราขายความฝันได้เม็ดเงินมาทีละ10ล้าน100ล้านเราก็ต้องเอาเม็ดเงินเหล่านี้ไปจ้างไปซื้อบุคลากรที่มีความสามารถมาทำงานซึ่งเราก็บางส่วนเราก็ผิดหวังในบุคลากรหาเงินมาเลือดตาแทบกระเด็นบางทีเราก็จ่ายอิรุ่ยฉุยแฉกให้กับบุคลากรซึ่งเราไม่รู้หัวนอนปลายเท้าเราไม่รู้ว่าเขาต้องการมาสร้างฝันกับเราหรือต้องการเม็ดเงินของเราซึ่งเป็นปัญหาที่ผมเจอมาตลอดชีวิตถามว่าชาชินเจ็บปวดไหมทั้งสองอย่างครับผมทั้งชาชินทั้งเจ็บปวดก็ต้องใช้แหล่งเงินทุนจำนวนมากเอ๊แต่ว่าแหล่งเงินทุนที่คุณธรณงค์หามาเนี่ยคุณมีแหล่งเงินทุนเฉพาะหรือว่าคุณมีแบงค์คอยสนับสนุนคุณอยู่คะผมอยู่ในวงการมา35ปีใช้เม็ดเงินหลายร้อยล้านเพื่อจะสร้างภาพยนตร์30กว่าเรื่องและสร้างโปรเจกต์หลายโปรเจกต์ผมไม่เคยรับเงินจากสถาบันการเงินในประเทศไทยผมไม่เคยเอาเงินจากแบงค์มาทำงานเงินทั้งหมดเป็นเงินที่ผมเก็บหอมรอมริบแล้วก็แสวงหามาด้วยตัวเองและก็กู้หนี้ยืมสินจากเพื่อนฝูงจากคนที่ไว้วางใจในโปรเจกต์ผมจากคนที่มีศรัทธาในการทำงานของผมเขารู้ว่าผมเป็นคนทำงานวันละ20ชั่วโมงจาก24ชั่วโมงเพื่อนฝูงคนรู้จักผมรู้ว่าผมทำงานไม่มีวันหยุดไม่มีเสาร์อาทิตย์ปีนึง365วันผมทำครบทุกวันและก็30ปีผมทำครบไม่มีวันหยุดวันที่ผมหยุดคือวันที่ผมเข้าโรงพยาบาลถามว่าทำไมผมไม่เอาเม็ดเงินมาจากสถาบันการเงินผมพยายามผมเคยคุยกับเขาแต่มันไม่เวิร์กไม่มีสถาบันการเงินที่ไหนแล้วครับให้เกียรติและไว้วางใจคนในวงการบันเทิงผมกล้าพูดเลยนะคนในวงการบันเทิงโดยเฉพาะผู้ที่ลงทุนในธุรกิจบันเทิงไม่สามารถไปหยิบยืมหรือกู้ยืมหรือใช้สินเชื่อของสถาบันการเงินได้เลยคนในวงการบันเทิงดิ้นรนด้วยตัวเองมาตลอดขอกลับมาที่เรื่องภาพยนตร์ The Baby Secret of the World นี้สักหน่อยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำทำนายคำพยากรณ์เนี่ยเหมือนกับว่าคุณยืมปากทารกน้อยเนี่ยมาพูดมาพยากรณ์เพราะคุณเป็นคนเขียนบทเองเท่านั้นใช่ไหมคะที่คุณพูดนะค่ะมันก็เป็นคำถามที่ตีแสกหน้าผมผมก็ยอมรับว่ามันมีความเป็นจริงเยอะเพราะผมเป็นคนเขียนบทภาพยนตร์ทารกน้อยพูดไม่ได้มันเป็นเพียงแค่งานสัญลักษณ์มันเป็นแค่ซิมโบลิกแต่ข้อมูลทั้งหมดผมไม่ได้คิดเองมันมาจากสิ่งที่ผมเห็นจากสิ่งที่ผมสัมผัสได้จะด้วยมิติอะไรก็แล้วแต่คำทำนายทั้งหมดที่ผมอธิบายให้คุณเข้าใจผมไม่ได้สามารถคิดเองแต่เป็นการสัมผัสจากข้อมูลจริง
เป็นการรับรู้ด้วยจากจิตใต้สำนึกจากอะไรก็แล้วแต่ที่มันเข้ามาอยู่ในตัวผมทั้งข้อมูลจริงข้อมูลทางจิตวิญญาณนี่คือสิ่งที่ผมตอบได้กลัวเหรอคะว่าสิ่งที่คุณพูดไปสิ่งที่คุณเสนอไปผู้คนจะเกิดการตื่นตระหนกตกใจกันไปยกใหญ่อะภัยจากน้ำท่วมมันก็ร้ายแรงไม่แตกต่างกับภัยแรงวันนี้เรามีน้ำเหลือใช้วันหนึ่งเราอาจจะต้องหารถบรรทุกน้ำเป็นล้านๆคันเพื่อไปส่งให้คนใช้น้ำทั้งหมดทั้งมวลมันเกิดขึ้นได้ทั้งหมดเป็นความคิดเป็นความเชื่อเป็นมุมมองของผมคนเดียวนะถ้ามันจะผิดผมผิดคนเดียวแต่ที่ผมกำลังจะบอกกับคุณกับทุกคนก็คือว่าอย่าไปสนใจคำพูดของผมเลยครับสนใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงๆในแผ่นดินนี้แล้วอย่างนี้เราจะมีวิธีแก้ไขปัญหาหรือว่าเราจะทำอะไรได้บ้างคะสิ่งแรกคุณต้องมีสติไม่ใช่สติแต่คุณต้องมีสติสัมปชัญญะต้องรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณต้องตั้งสติให้ได้เพื่อจะได้เข้าสู่กระบวนการแก้ปัญหาสองคุณต้องมีปัญญาคุณรู้ว่าน้ำไหลจากที่สูงมาที่ต่ำคุณรู้ว่าคุณอยู่ที่ต่ำระดับไหนและน้ำมาทิศทางคุณหรือเปล่าเมื่อคุณรู้ตรงนี้คุณต้องหลีกเลี่ยงคุณต้องป้องกันถ้าคุณหนีไปอยู่ที่สูงกว่าไม่ได้คุณต้องทำที่ของตัวคุณเองอยู่ให้สูงขึ้นคุณอยู่ในที่ที่สูงกว่ามันต้องมีทางออกข้อ3คุณต้องแก้ปัญหาให้ตรงจุดมันเกิดปัญหาจากอะไรเราต้องแก้ตรงนั้นข้อ4คุณต้องรู้จักช่วยเหลือตัวเองก่อนขอความช่วยเหลือคนอื่นรัฐบาลหรือองค์กรทุกคนต้องช่วยกันปลุกจิตสำนึกของคนไทยทั้งประเทศเราต้องคิดและช่วยเหลือตัวเองก่อนขอความช่วยเหลือคนอื่นเหมือนกับคุณไปบอกขอทานคุณเอาแบงค์ร้อยให้ขอทานทุกวันขอทานคนนั้นก็จะเป็นขอทานตลอดชีวิตแต่ถ้าคุณให้ขอทานคนนั้นเขามีอาชีพเขาไปทำมาหากินคุณให้เขาไปขายลอตเตอรี่ทำอะไรก็แล้วแต่เขามีรายได้เดือนละ 5,000 ยังดีกว่าคุณไปให้เขาวันละ100เมื่อคนไทยตื่นตาสว่างแล้วมองเห็นภัยธรรมชาติไปกกตัวเองว่ามันมาแน่นอนเรารู้ว่าน้ำจะท่วมบ้านเราแก้บ้านจะถึงสูงบ้านทุกบ้านมีเรือคุณซื้อปิกอัพได้คุณซื้อมอเตอร์ไซค์ได้แต่คุณซื้อเรือลำละ 2,750 บาทไม่ได้เพราะอะไรที่เราต้องทำอีกอย่างนึงก็คือหัดช่วยเหลือตัวเองก่อนที่จะขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเพราะไม่มีใครหรอกครับที่ช่วยเราได้ซูเปอร์แมนไม่มีจริงเทอร์มินาเตอร์ที่เราดูใช้เงินเป็นร้อยล้านเราดูหนังซูเปอร์แมนเราดูเทอร์มินาเตอร์เราดูสไปเดอร์แมนแต่เวลาเราทุกข์ยากคนพวกนี้ไม่เคยมาช่วยเราเลยครับมันเก็บเงินในกระเป๋าคนไทยแล้วก็กลับฮอลลีวูดเรียบร้อยแล้วเรื่องเศร้าข้อ5คุณต้องยอมรับความจริงคุณต้องยอมรับความจริงว่าคุณเป็นมนุษย์อยู่บนโลกนี้อาศัยอยู่บนโลกนี้น้ำท่วมน้ำแล้งอากาศร้อนอุณหภูมิต่ำเย็นจัดหิมะละลายภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินแยกเป็นเรื่องที่คุณหนีไม่ได้อยู่ที่คุณจะเจออะไรและคุณก็ใช้ชีวิตปกติทำมาหากินกันปกติแต่ต้องเรียนรู้จากธรรมชาติแล้วก็รู้วิธีที่จะเผชิญหน้ากับมันเป็น5ข้อที่ผมมองเห็นนะมันไม่ใช่เป็นหลักสูตรแล้วก็ไม่ได้เป็นบัญญัติบรรทัดฐานอะไรแต่เป็นข้อเสนอแนะที่ผมอยากฝากผ่านคุณไปยังกลุ่มคนที่สามารถรับรู้ในสิ่งที่ผมพูดได้ครับดิฉันเองยอมรับเลยนะคะว่าอึ้งมากๆอึ้งกับคำที่คุณพูดออกมาว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นยอมรับเลยนะคะว่ากลัวมากๆอย่าไปกลัวเลยครับเปิดหูเปิดตาเปิดใจให้กว้างยอมรับความเป็นจริงว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติโลกเนี่ยเป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็เป็นธรรมชาติทุกอย่างเป็นส่วนเดียวกันถ้าเราไปแยกส่วนอะไรให้มันวุ่นวายว่าเราอยู่เหนือธรรมชาติปัญหามันก็จะตามมาเยอะ
ดิฉันเองก็ยอมรับกับความคิดเห็นของคุณธรณงค์เพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะดิฉันก็ยอมรับนะคะว่าแต่ก่อนดิฉันก็เหมือนคนส่วนใหญ่ที่ฟังใครพูดเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติก็ฟังหูซ้ายทะลุหูขวาเพราะว่าดิฉันเองก็ถูกสอนมาว่ามนุษย์ต้องอยู่เหนือธรรมชาติตลอดแต่ว่าชั่วโมงนี้ก็คงไม่ได้แล้วค่ะคิดแบบนั้นเราอาศัยโลกใบนี้อยู่อย่าไปคิดว่าโลกทำร้ายเราโลกทำลายเรามนุษย์ต่างหากที่เป็นผู้ทำลายทำร้ายโลกมาตลอดเวลาตั้งแต่มีมนุษย์คู่แรกเราก็เริ่มทำลายโลกใบนี้มาตลอดเวลาผมว่าถึงนาทีนี้แล้วประชากรโลกมนุษยชาติทั้งหมดต้องยอมรับความจริงและต้องหาทางที่จะอยู่ร่วมใช้ชีวิตร่วมกับโลกใบนี้ให้ได้นั่นคือสันติภาพที่แท้จริงเอาเลยค่ะวันนี้รายการ Save the World ภาคที่2ที่มีชื่อตอนว่าธรรมดาพยากรหรือธรรมดาของคำพยากรหรือเรื่องไม่ธรรมดาของคำพยากรก็หมดลงแล้วนะคะดิฉันต้องขอขอบพระคุณคุณธรณงค์ศรีเชื้อมากนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราเป็นครั้งที่2นี้ค่ะจากคำเรียกร้องของคุณผู้ชมที่ได้รับชมไปในภาคแรกนะคะซึ่งคุณผู้ชมได้ติดต่อกลับมายังรายการของเราให้เราได้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความคิดเห็นและประเด็นที่น่าสนใจในรายการ Save the World ซึ่งทางรายการของเราก็ได้ทำตามคำเรียกร้องของคุณผู้ชมกันแล้วนะคะสำหรับรายการ Save the World หรือรายการมารักโลกกันเถอะในตอนต่อไปดิฉันจะนำเสนอประเด็นที่น่าสนใจและเชิญผู้ร่วมรายการที่มีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปมานำเสนอในแง่มุมใหม่ๆต่อคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการนี้กันค่ะและถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะคะมีข้อเสนอมายังรายการกรุณาส่งความคิดเห็นของคุณมายังรายการ Save the World ของเราได้ทางอีเมล 20_june@yahoo.co.th ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ทุกคนฟังผมประเทศชาติจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วนจิตวิญญาณของประชาชน